สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยเล่นกันเรื่องการเกรดสีหรือทำสีกันอีกดีกว่านะครับซึ่งอะไรที่จะพูดวันนี้เนี่ยก็ใช้ได้กับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยแล้วก็จะใช้ในโปรแกรมอะไรเลยก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นหลักการมากกว่านะครับซึ่งสิ่งที่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือการบิดสีหรือว่าเปลี่ยนสีเป็นเฉดต่างๆตามที่เราเราต้องการนะครับหลายครั้งเนี่ยบางทีได้รับคำถามมาว่าทำไมบิดยังไงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เจอเฉดที่ที่ต้องการสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดดูภาาพตัััวอย่งสกนนนิึะครบ หลายครั้งสมมติเวลาเราถ่ายภาพที่เมืองไทยเนี่ยแน่นอนก็บางทีก็แห้งๆนิดนึงนะครับแล้วก็สีพวกใบไม้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะออกไปทางเหลืองๆหน่อยแบบแห้งๆแรงนิดนึงใช่ไหมครับไม่ไม่ได้แบบเขียวอิ่มมากๆนะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติยกตัวอย่างเราต้องการจะบิดสีเฉดสีเขียวเนี่ยให้มันเป็นเฉดแบบว่าเขียวอิ่มๆนะครับสดๆนะครับเหมือนแบบว่าในป่าดงดิบที่แบบว่าชื้นๆอะไรางี้เนี่ย เราก็อาจจะมาใช้เครื่องมือบิดสีซึ่งในทุกๆโปรแกรมเนี่ยมันมันก็มีแล้วแหละทั้ง Photoshop Lightroom DaVinci Resolve Premiere Pro แล้วก็ Final Cut Pro อะไรก็ตามใช่ไหมครับเราก็สามารถบิดเฉดสีหนึ่งเนี่ยให้เป็นเฉดสีอื่นได้นะครับแต่ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยบางทีเวลาที่เราลองบิดดูเนี่ยมันจะบิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอสีที่เราต้องการสักทีนะครับอย่างสมมติอะผมเริ่มใหม่ตั้งแตต้นนะครับลบไอตัว Hu e Saturation ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาใหม่สักตัวหนนะครับ เพิ่มเครื่องมือคิว saturation ขึ้นมานะครับทีนี้สมมุญญติถ้าผมมาที่ฮิวเนี่ยผมก็จะสามารถบิดเฉดสีเนี่ยเห็นไหมครัเป็นเฉดเฉดต่างๆได้นะครับก็คือจากอาจจะสีเขียวก็บิดไปไปสีเหลืองสีแดงแล้วก็ไปสีม่วงสีชมพูอะไรอย่างงี้นะครับหรือจะบิดไปทางก็ได้นะครับออกเป็นทางสีฟ้านะครับแล้วก็ไปสีม่วงนะครับแต่นี้ถ้าลองสังเกตด,ดูเนี่ยสมมุญญติถ้าผมบิดบอกว่าเอ,อลองมาทางซ้ายสิอ่านี่มันก็ออกเหลืองๆแล้วนะครับแห้งแล้งไปหน่อยผมไม่ต้องการผมอาจจะบิดมาทางขวาบ้างนะครับขวาบิดไปทางขวาไปมันก็กลายเป็นโ สีเขียวแบบสะท้อนแสงเป็นมีออนเลยนะครับเฮ้ยมันก็ไม่ใช่บิดเลยไปอีกหน่อยนึงเฮ้ยมันก็เริ่มกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับเฮ้ยน,นี้อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นหลายๆท่านบางทีก็ได้รับคำถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมบิดบิดเท้าไเน,นี่มันก็บางทีมก็ไม่ได้เฉดที่ ต้องการสักเดียวเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็มาดูสักนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยมันมันต้องมีจุดหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงด้วยนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงเนี่ยก็คือว่าเฉดสีเรากาลังจะบิดไปเนี่ยความสดมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณระดับไหนนะครับเพราะว่าจริงๆอาจจะอาจจะมีความมืดความสว่างด้วยนะครับแต่เดี๋ยวหลกัลกๆมาดูความความสดก่อนละกันนะครับอย่างสมมติในในตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าผมลองบิดฮิวของสีเขียวเนี่ยมาสักสักประมาณขนาดนี้เนี่ยตอนแรกมองผลนเผลอเนี่ยอาจจะแบบอันนี้มันไม่ แต่จริงๆแล้วเฉดสีนี่แหละเป็นเฉดสีที่ผมกําลังต้องการแล้วก็มองหาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระดับความสดของมันเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องการให้มันสดขนาดนี้เท่านั้นเองนะเพราะนั้นสมมติถ้าผมมาตรง saturation แล้วก็ลองลดไปสักประมาณขนาดนี้เนี่ยอ่าผมก็จะได้ประมาณเฉดสีเขียวเนี่ยที่ผมกําลังต้องการแล้วนะครับก็คือบิดจากให้มันแบบว่าใบไม้เหลืองๆก็ให้มันเป็นแบบว่าอิ่มๆมองไปทางฟ้าเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเราต้องการบอกต้องการให้ดอกไม้สีมันแบบว่าสว่างแล้วก็เด่นกว่าแบ็กกราวด์อีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะมาปรับไลท์เนสนะครับให้บริเวณสีเขียวเนี่ยมันมืนมดลงไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เราต้องคํานึงถึงมากกว่าแค่เฉดสีเนี่ยต้องคํานึงถึงตัว saturation ด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราลองมาดูล้อสีกันหน่อยดีกว่า ในล้อสีอันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเฉดสีต่างๆนะครับซึ่งในบริเวณขอบนอกสุดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเฉดสีต่างๆในความ s a ช u r a t i ที่สูงสุดของมันเลยนะครับอย่างบริเวณขอบนอกนี้ก็จะเป็นเขียวที่สดสุดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแดงที่สดสุดตรงนี้ก็เป็นฟ้าที่สดสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขยับเข้าไปใกล้ๆตรงบริเวณใจกลางของล้อสีมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเฉดสีที่เริ่มเริ่มมีความสดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราลองดูอ่ะตรงนี้ก็คือเฉดสีที่เขียวสดสุดๆเลยนะครับ พอเริ่มขยับเข้าไปขยับเข้าไปก็จะเป็นเขียวที่เฉดเดียวกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ลดความสดลงมานิดนึงลดความสดลงมานิดนึงจนกระทั่งอีกมาใกล้ๆตรงกลางเนี่ยก็แค่เป็นเขียวเฉดเดิมแต่ว่าแทบจะมีความสดนิดเดียวนะครับพอเห็นเป็นแบบว่าเขียวนิดเดียวแล้วก็พอมาอยู่ตรงกลางสุดก็คือ,อไม่มีสีอะไรเลยนะครับ <S <S ทีนี้ที่เราต้องคำนึงถึง,ถงทั้ง saturation แล้วก็ hue เนี่ยเวลาที่เราจะบิดสีไปเ,เป็นสีที่เราต้องการเนี่ยก็เพราะว่าอย่างสมมติอยกตัวอย่างง่ายสมมติสีเขียวใบไม้ที่ผมถ่ายมาเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันอาจจะ เป็นประมาณตรงเฉดต,ตรงนี้ใช่ไหมก็คือสีเขียวเฉดนี้ที่ค่อนข้างสดพอสมควรนะครับสมมุติถ้าเกิดผมบิดโดยใช้ตัวเครื่องมือคิวอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้สีเขียวเฉดนี้มันก็จะถูกบิดหมุนไปเรื่อยๆตามล้อสีใช่ไหมครับบิดมาเป็นหมุนมาเป็นสีเหลืองมาเป็นสีแดงถูกบุนมาเป็นสีชมพูสีฟ้าแล้วก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมครับซึ่งระหว่างที่หมุนไปเนี่ยมันก็จะหมุนไปในเฉดสีต่างๆแต่ว่ายังคงอยู่ที่ความสด เท่าเดิมอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะมันก็หมุนจากเขียวตรงนี้ที่สดประมาณนี้มาที่แดงที่สดประมาณนี้แล้วก็มาที่ฟ้าที่สดประมาณนี้ในระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเฉดสีเขียวที่ผมต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเส้นทางนี้ก็ได้นะครับอย่างสมมติในตัวอย่างเนี่ยผมอาจจะต้องการเฉดสีเขียวที่ค่อนไปทางสีฟ้าแต่ว่าสดมันน้อยลงมาหน่อยใช่ไหมครับก็จะมาอยู่แถวๆนี้แล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ เพราะนั้นสมมติถ้าผมจะบิดจากเฉดสีเขียวที่เริ่มต้นไปทางเหลืองตรงนี้เนี่ยที่ค่อนข้างสดเนี่ยให้มาอยู่เฉดสีเขียวที่ออกมาทางฟ้าแล้วก็สดน้อยตรงตรงนี้เนี่ยถ้าผมใช้ตัวสไลเดอร์คิวอย่างเดียวเนี่ยหมุนไปยังไงเนี่ยมันก็ก็ไม่มาตรงนี้สักทีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือใช้ตัวสไลเดอร์คิวเนี่ยบิดมาให้เป็นเฉดสีเขียวที่ออกมาทางสีฟ้าสดๆก่อนแล้วก็ไปที่สไลเดอร์ saturation แล้วค่อยลดความสดเนี่ยให้มันวิ่งกลับลงมาตรงกลางนะเพื่อมาอยู่ที่เฉดสีสุดท้ายที่ท ซึ่งไอ้เครื่องมือ HSL หรือว่าการบิด Hue, Saturation กับ Luminance หรือว่า Lightness เนี่ยมันก็มีในแทบทุกโปรแกร,รมเลยนะครับใน Lightroom ก็มี Photoshop ก็มี Premiere Pro ก็มี d a Vinci Resolve ก็มี Final Cut ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้การบิดเฉดสีต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยทำกันทั้งในการแต่งภาพนิ่งนะครับแล้วก็ในการเกรดสีภาพวิดีโอหรือว่าภาพ,พยนตร์ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบิด uh, สีอะไรต่างๆเหล่านี้ สมมติเราไปเจอเฉดสีแดงที่เราชอบในหนังเรื่องนึงที่เราดูเนี่ยแล้วเราไปถ่ายวิดีโอมาแล้วต้องการบิดเฉดสีแดงในวิดีโอของเราให้มันเป็นเหมือนอย่างนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องคํานึงถึงทั้งเฉดสีของมันนะครับแล้วก็ความสดของมันด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะทั้งความมืดความสว่างด้วยก็เหมือนกันใช่ไหมคเพราะนั้นสมมติอะเดี๋ยวผมลบเ้นเนียวออกไปก่อนนะครับสมมติถ้าเกิดเฉดสีแดงให้เราถ่ายมาจากกล้องเราเนี่ยอาจจะเป็นสมมติตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ แล้วเราไปลองไปแซมเปิลไอตัวตัวสีของในหนังที่เราต้องการมาแล้วมันเป็นเฉดสีแดงตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะบิดจากสีแดงตรงนี้มาเป็นเฉดสีแดงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเหมือนเดิมนะครับคำนึงถึงทั้งเฉดสีแล้วก็ทั้งตัว saturation ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นอย่างตอนนี้เราก็รู้แล้วอ๋อต้องบิดเฉดสีให้มันมาทางสีชมพูมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความสดมันขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยแน่นอนบางทีเราก็ลองลองบิดแค่ตัว hue อย่างเดียวนะครับมันก็จะหมุนวนอยู่แค่ อ่ะตรงตรงประมาณแถวแถวนี้ใช่ไหมครับหมุนยังไงเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่สดออกมาจนกระทั่งมาถึงตรงเฉดสีแดงให้ล่งกางที่มันก็มันก็จะไม่เจอสักทีครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับใครก็ตามที่เคยใช้เครื่องมือ HSL ไม่ว่าจะเพื่อบิดเฉดสีในภาพนิ่งนะครับหรือว่าสําหรับการแต่งสีวิดีโอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบิดคิวเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เฉดสีที่ที่เราต้องการพยายามจะแต่งสักทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ เ,เราอาจจะลืมนึกถึงไปหรือว่ามองข้ามไปก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คราวหน้าก็ลองไปดูว่าเ้ยที่เราบิดไปเนี่ยเฉดสีที่รต้องการสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเฉดสีเฉดไหนกันแน่แล้วความสดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะได้สามารถบิดทั้งชิวแล้วก็บิดทั้ง s a t u เอชั o เนี่ยได้ได้ได้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านสีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพร,ะ <laughs> พระ <laughs> าะนั้นผู้ง่ายผมบ้วงนั่นแหละ,ะครับอย่าไปเชื่อมากเลยแล้วกันครับ ก็ด้วยคำทิ้งท้ายนั้นก็วันนี้ผมก็คงไปก่อนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวว่าก็มาคุยกันใหม่ีีกว่าสวัสดีครับ